นี่แต่คุณเวชนี่ผมไม่เห็นว่าชีวิตคุณมันจะแย่ตรงไหนเลยนะคุณเนี่ยเรียนจบก็สูงรถหรูๆแต่คุณก็มีให้ขับแล้วยังโสดอีกแล้วก็ไม่ต้องมีภาระอะไรด้วยชีวิตแบบเนี้ยมันไม่ดีตรงไหนวะมันโคตรจะเพอร์เฟกต์เลยรู้ป่ะดูเพอร์เฟกต์ใช่ไหมล่ะครับแต่ผมจะบอกอะไรให้นะว่าชีวิตผมนี่แม่งโคตรพังพินาศเลยโอ้แต่แค่เลิกกับผู้หญิงคนเดียวเปล่าหาใหม่ก็ได้คุณแม่มันไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเรื่องเดียวครับมันมีเรื่องงานที่ทำงานเอ้ยไม่ต้องรู้หรอกคุณรู้ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกไม่รู้อะดีแล้วเอาตามคุณสะดวกแล้วกันแต่ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเจออะไรมามากมายแค่ไหนนะคุณเมธแต่ผมอ่ะก็ยังยืนยันว่าชีวิตคุณอ่ะแม่งดีกว่าผมเยอะอันไหนบอกมาหน่อยสิว่าดีกว่ายังไงฮะฮะนี่คุณยังไม่รู้อีกอ่ะคุณมีทางเลือกในชีวิตตั้งเยอะแยะคุณดูผมนี่ถ้าไม่มีงานนี้ทำนะมีแต่ตายกับตายแล้วไม่ได้ตายคนเดียวด้วยนะแบบนี้เขาเรียกตายยกครัวพ่อผมเขาก็ตายไปแล้วแม่ผมแล้วน้องผมอีกอะผมนี่ไงที่ลูกเลี้ยงดูเขาอะคุณแม่ผมนี่แหละที่ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่กับน้องผมอะแล้วคุณอะมีใครดูแลคิดแบบว่าตัวเองทุกข์ที่สุดในโลกเลยคุณแม่แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ